สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible All The Way นะครับเรายังคงอยู่ในวันต่อวันกับพระเยซูคริสต์ฮะชีวิตดำเนินตามการทรงนำของพระเจ้าวันนี้ก็มีบทความที่น่าหนุนใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องครับกล่าวว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ใส่ใจในทุกรายละเอียดและเต็มล้นด้วยความไพบูลย์เมื่อเจ้าวางใจให้เราดูแลชีวิตของเจ้าในทุกๆด้านเจ้าก็จะต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเราตอบคำอธิษฐานวิงวอนของเจ้าอย่างครบถ้วนลูกเอ๋ยเรายินดีเมื่อได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าดังนั้นจงทูลเราในทุกเรื่องยิ่งเจ้าอธิษฐานมากเท่าใดเจ้าก็จะได้รับคำตอบมากเท่านั้นเอเมนไหมครับยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อของเจ้าก็จะเข้มแข็งเมื่อเจ้าเห็นว่าเราตอบคำอธิษฐานแต่ละอย่างของเจ้าอย่างละเอียดละออและแม่นยำเพียงใดยังกล่าวอีกว่าเพราะเราไร้ขีดจำกัดในทุกๆทางเจ้าจึงไม่ต้องกลัวเลยว่าเจ้าอาจกำลังขอมากเกินกำลังของเราลูกเอ๋ยเราคือความอุดมสมบูรณ์จงเข้ามาหาเราด้วยใจยินดีและมีความหวังที่จะได้รับทุกสิ่งทั้งสิ้นที่เจ้าต้องการและบางครั้งก็มากเกินกว่าที่เจ้าต้องการเสียอีกเรายินดีที่จะเทพรลงมาสู่บรรดาลูกๆที่รักของเราจงมาหาเราด้วยมือและใจที่เปิดออกและพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่เราเตรียมให้แก่เจ้าเถิดขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับแม้เป็นการหนุนใจสำหรับนักอธิษฐานนะครับเราคงยังอธิษฐานต่อไปด้วยความเชื่อพี่น้องครับทุกอย่างพระเจ้าฟังและเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวระหว่างเดินทางก็เราจะมีแบ่งปันพระคำพระเจ้าต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจงานของ Holy Zone นะครับทุกอย่างนะครับทุกไฟล์เราแจกฟรีทั้งหมดนะครับเพียงแต่พี่น้องซื้อตัวสำรองข้อมูลส่งให้กับเรานะครับย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่ได้ผลิตซีดีแล้วนะครับยกเลิกการผลิตซีดีทั้งหมดนะครับแต่มาแจกเป็นไฟล์ต้นฉบับแทนนะครับและพี่น้องก็สามารถที่จะดูผ่าน YouTube นะฮะ Facebook ได้หรือเข้าไปในเว็บ Holy Zone ตอนนี้เรายังมีการถ่ายทอดสดการสอนนะการเรียนพระคัมภีร์นะครับทุกวันจันทร์อังคารศุกร์เสาร์ผ่าน Ustream ด้วยพี่น้องก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับสามัคคีธรรมกับเราได้ที่นั่นนะฮะและทุกวันพฤหัสพี่น้องครับก็จะมีกลุ่มคนรับพระคำนะครับอันนี้จะใช้โปรแกรม Skype นะครับเพื่อพี่น้องจะเข้ามาแชร์และแบ่งปันในสิ่งที่พี่น้องได้รับในแต่ละวันนะครับในการเฝ้าเดี่ยวนะฮะนองไปด้วยน้ำนะครับแสดงว่ารถของเทศบาลได้มารดน้ำตรงเกาะกลางถนนนะฮะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับต้นไม้เหล่านี้นะครับไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับรับรองเฉาตายแน่นอนเพราะอากาศร้อนมากนะครับก็น่าจะเล็งกลับมาถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยใช่ไหมครับแม้แต่ต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้ต้องการดูแลอย่างดีชีวิตจิตวิญญาณของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับแฮปเหมือนเช่นเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำใช่ไหมครับเราต้องอยู่ใกล้ชิดธารน้ำของพระเจ้านะฮะเล็งถึงและชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์ใช้เวลาในการอ่านการศึกษาพระคัมภีร์การอธิษฐานนะครับได้เรียนรู้ถึงถ้อยคำพระเจ้าเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ไปน้องครับในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ขาดความรู้นะครับและสุดท้ายก็ดำเนินชีวิตไม่ตรงกับน้ำพระทัยพระเจ้าชีวิตก็เลยขาดพระพรไปเยอะทีเดียวยังคงสืบเนื่องจากบทความที่ได้อ่านไปนะครับพี่น้องวันนี้ก็ยังมีพระคำพระเจ้ามาหนุนใจซึ่งกันและกันผ่านพระธรรมสดุดีบทที่36ข้อที่7และข้อที่8นะครับเรามาดูข้อที่7ด้วยกันก่อนนะฮะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใดนะฮะลูกหลานของมนุษย์นะครับเข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์เห็นไหมครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพระเจ้าไม่มีความรักที่มั่นคงเราแย่นะฮะแต่ทุกวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่ความรักมั่นคงพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิดนะครับและไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่ได้พระพรนะครับเมื่อดำเนินชีวิตนะครับเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า
นะลูกหลานของเราเองก็จะได้อยู่ในพระพรของพระเจ้าด้วยพระนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับเมื่อเราได้รับความรักนะครับที่มาจากพระเจ้าเราเองควรตอบสนองในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยนะฮะเรามาดูนะครับพี่น้องข้อ8นะครับข้อ8กล่าวว่าเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องแห่งพระนิเวศของพระองค์นะครับและอะไรครับและพระองค์ได้ประทานขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับให้เขาดื่มนะจากแม่น้ำความสุขเกษมของพระองค์โอ้พี่น้องครับอ่านแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าพระเจ้าเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาลูกหลานเราเองก็จะได้พระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ทีเดียวเพราะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ย้ายเสร็จเขาเรียกว่าอะไรย้ายเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องครับมากระทบกระเทือนต่อความเชื่อที่ถูกกล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าจงเชื่อนะครับว่าในเมื่อพระเจ้าตรัสนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระพรต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่ง2ข้อนี้ก็เต็มไปด้วยพระพรถูกไหมฮะเพราะพระพรที่ผ่านจากความรักนะครับของพระเจ้านั้นสำคัญมากไม่พอนะครับลูกและหลานเราก็จะรับพระพรด้วยนะอุดมสมบูรณ์นะฮะพระคัมภีร์ยืนยันว่าอุดมสมบูรณ์นะครับและไม่พอเขาดื่มนะครับจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับก็ขอให้นะครับการดื่มนะครับแม่น้ำนะครับแห่งความสุขเกษมที่พระเจ้าประทานให้กับพี่น้องวันนี้นั้นนะฮะจะทำให้พี่น้องทุกคนเปรมปรีในพระเจ้าเอเมนไหมครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับคำว่าร้อนในที่นี้อาจจะเล็งถึงนะฮะมีปัญหาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแต่ขอให้พี่น้องนะครับมีความชุ่มฉ่ำใจเอเมนไหมครับเมื่อได้ลงมาอยู่ในนะครับแม่น้ำของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยนะครับความรักนะฮะความเมตตาที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในวันนี้นะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้อ่านไปด้วยกันนะครับกับพระคำพระเจ้านั้นจะเป็นที่หนุนใจพี่น้องทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกับรายการนะฮะ Bible The Way ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปสวัสดีนะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าพรครับ